ช่วงนี้น้องสาวนุ่ยมาคราวอยู่แล้วนะครับมีอะไรมาฝากติดตามได้ในช่วงของแรงสกิดสกิดข้าวครับแรงสกิดสกิดข้าวพอ.อ.ส.ประกาศ7มาตรการช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติปี2567จ้าสวัสดีจ้าหนึ่งเรื่องสำคัญหลังต้องพบเจอกับประสบภัยธรรมชาติได้นาการเร่งช่วยเหลือก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งตอนนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอโซเขาดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2567ร่วมทางเพจแจ็บมาตรการมีอะไรมั่งฟังให้ดีจ้าอย่างแรกนี่นาโลกค่าปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกรณีลักประกันเสียหายก็สามารถโค่นลดเบี้ยงวด 50% จากเงินงวดที่ชำระปกติและก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 2% ต่อปีเป็นเวลาเพียง6เดือน2โลกค่าไม้รั่วโลกค่าปัจจุบันที่ลักประกันเสียหายก็สามารถข้อกู้เพิ่มหรือว่ากู้ไม้เผื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมหรือว่าซ่อมแซมอาคารเสียหายให้วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน1ล้านต่อ1ลักประกัน3โลกค่าสถานะ NPL ที่ลักประกันได้รับความเสียหายก็ให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและก็ไม่ต้องชำระเงินงวดC. โลกค่าสถานะ NPL เทได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้นานไม่เกิน1ปีโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนานตั้งแต่6เดือนแรกและก็พ้นชำระเงินงวดเพียง 1,000 บาทตัดเงินต้นทั้งเม็ด5โลกค่าบัญชีปกติแล้วก็ NPL เทเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพถาวรให้พ้นชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีลดระยะเวลาจะคงเหลือ6โลกค่าบัญชีปกติแล้วก็ NPL หากเทโยอาศัยได้รับความเสียหายทางหลังแล้วก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็ให้ปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารแล้วก็ให้ผ่านชำระต่อเฉพาะในส่วนของเทดินเทคงเหลือเท่านั้นสุดท้ายในนานโลกค่าได้ทำประกันอัคคีภัยเทโยอาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติกับบริษัทเทธนาคารจัดให้ก็มีผิดนะจ่ายขาสิ้นไหมให้โลกค่าที่ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษจ้าซึ่งผู้ประสบภัยเทประสงค์ขอรับบริการมาตรการเท1-6ก็สามารถติดต่อสาขาของทอ.ส.ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2567ส่วนมาตรการเท7นี่นาก็ให้ติดต่อสาขาทอ.ส.ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าว่าใครสงสัยเลยก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม026459000จ้าบ๊ายบาย